สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันศุกร์นะครับที่21พฤษภาคมนะครับ2021นะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อวานนี้เนาะนะครับวันนี้ก็เป็น Friday นะครับ Happy Friday นะครับแล้วก็วันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเปิดแล้วก็ว่าจวกหน้าจอมาเนี่ยครับจวกหัวมาเนี่ยทุกคนอาจจะตกใจนะครับว่า bearish warning เลยนะครับก็ต้องรีบมาแชร์นะครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ FC ของผมทุกท่านนะเพราะเมื่อคืนผมก็นะครับแจ้งเตือนนักเรียนของผมไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเข้าประเด็นก่อนวันนี้จั่วหัวก่อนนะครับวันนี้นะครับอย่าพลาดนะครับครึ่งแรกนะครับช่วงแรกเราต้องจัดก่อนครับจัดหนักนะครับต้องมารับประกาศแจ้งเตือน FC ผมทุกท่านนั่นคือ Bitcoin นะครับ Bitcoin กับ Bearish Market นะครับจะมีแนวโน้มและมีทิศทางไปในทางใดครับวันนี้ต้องนะครับจับประเด็นอันนี้ก่อนเลยนะครับเร่งด่วนเลยนะครับเป็นเฉพาะกิจเร่งด่วนเลยนะครับต้องมาแชร์กับเพื่อนๆก่อนเพราะนั้นอย่าพลาดครับช่วงแรกและช่วงที่2นะครับถ้ามีเวลาเหลือนะผมจะพยายามนะเร่งนะครับให้ได้แบบเนื้อหาสาระเน้นๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือในช่วงที่2เนี่ยจะไปดูเหรียญที่ค้างคากันไว้นั่นคือ VeChain นะครับ Wedge แล้วก็ Ethereum แล้วก็ BNB นะครับไปดูวิเคราะห์ราคาเบื้องต้นนะครับว่าแนวโน้มราคาจะเป็นไงถ้ามีนะครับถ้าไม่ครบทั้ง3เหรียญต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดครับไปดูครับตามไปแกะรอย Bitcoin ครับว่าเราอยู่ใน Bearish แล้วหรือยังอย่าพลาดครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับทักทายมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin ครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ Technical Analysis นะครับโอเคอ่ะเข้าประเด็นแรกกันก่อนเลยครับในช่วงแรกนี้ครับBitcoin นะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็วิเคราะห์ไปว่าเหมือนมีนะครับเหมือนมีสัญญานะเหมือนมีครับมีดีมานด์มาช่วยแล้ว1วันนะแต่ผมก็กลับไปย้อนนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าแกะรอยลงไปในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็เส้น EMA ของผมนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็มีความเรียกว่ายอมรับเลยว่าตรงนี้ผมด้วยความสัตย์จริงนะผมก็เรียกว่าอยู่กับเส้น EMA อินดิเคเตอร์ของผมมานะครับร่วม4ปีเต็มๆนะเพราะนั้นผมก็จะเห็นพฤติกรรมนะครับแล้วเรียกว่านำมาประยุกต์ใช้แล้วก็สอนแล้วมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนรุ่น1รุ่น2ของผมเพราะนั้นตรงนี้ผมค่อนข้างมีความรับเชื่อมั่นและมั่นใจในอินดิเคเตอร์ของผมแล้วก็ในหลักการของผมที่ในการมาวิเคราะห์ราคาโดยเฉพาะ Bitcoin นะเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะมาสรุปแล้วก็มาเตือนเพื่อนๆนะฟังให้ดีนะครับอย่าหลงประเด็นกันนะวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปและแจ้งเตือนเพื่อนๆ FC โดยเฉพาะเมื่อคืนผมแจ้งเตือนนักเรียนผมไปแล้วนะรุ่น1รุ่น2นะครับแล้วก็ห้องเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเขาเตรียมพร้อมรับมือนะครับการแจ้งเตือนเป็นยังไงครับคือการแจ้งเตือนนะไม่ให้ทุกคนพานิคนะครับ FC ของผมต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่ได้ให้ทุกคนพานิคนะเพราะนั้นการแจ้งเตือนคือมาแชร์นะครับอินดิเคเตอร์แชร์ข้อมูลนะครับในด้านของการวิเคราะห์ว่าpotential โอกาสที่มันน่าจะเป็นหรือในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในอดีตมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกนะในเร็ววันนี้หรือนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพราะนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆมาแชร์เพื่อนก็คือว่าณช่วงเวลานี้นะครับหลังจากเมื่อวานพุธใช่ไหมครับวันพุธที่ราคาดิ่งตัวลงไปเนี่ยนะครับไปแตะนะครับทะลุเส้น200นะครับก็คือเส้นสีชมพูของเรานี่นะมาดูนะเห็นไหมครับเส้น200นะคืออยู่ที่ราคาประมาณ 42,000 นะครับตอนนี้นะครับคือราคาค่าเฉลี่ยนะก็คือจากประมาณวันที่วันพุธนะถ้าเรามองนะย้อนกลับไปคือวันพุธนะที่โดนทุบไปแรงตั้งแต่ราคาทุบตั้งแต่ 44,000 นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือราคานะครับตรงวันพุธนะครับที่เปิดมานะ 44,000 นะครับนั่นก็คือถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือ all time high เก่า 42,000 ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็คือณช่วงเวลานี้ก็คือราคาค่าเฉลี่ยที่200วันเราอยู่ใน time frame day 1นะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะผมจะไปช้าๆชัดๆนะเพราะฉะนั้นราคา 42,000 นะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญอย่างไรเพราะว่า1เป็น all time high กับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะน่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวปลายปีถึงต้นปีนะมกรานะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนาะเป็นช่วงที่เราพยายามจะดันขึ้นมาจะทำตลาดนะทะลุ 42,000 ขึ้นมาครับยื้อกันอยู่พักใหญ่เพราะตรงนั้นก็เป็นต้านที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยต้านได้เปลี่ยนเป็นรับแล้วตอนนี้กลับมาเป็นต้านอีกแล้วนะครับตอนนี้42,000ได้กลับมาเป็นต้านแล้วและเป็นต้านที่ชี้วัดด้วยเพราะอะไรครับเพราะมีเส้น EMA 200เนี่ย
เป็นเส้นแบ่งต้องบอกนี้นะถ้าใครไปเปิดตำราดูนะใครติดตามหรือใครมีความรู้ในเรื่องเส้น EMA นะจะทราบดีนะถ้าผมพูดถึงอะไรนะเส้น EMA 200ใน Time Frame Day 1นะครับมันคือเส้นแบ่งเขตระหว่างบูรันกับแบริสฟังให้ดีนะเส้น EMA 200นะครับ Moving Average 200ใน Time Frame Day 1นะครับไปเปิดตำราได้นะใครที่มีความรู้เรื่องเส้น EMA นะว่าจริงหรือไม่นะครับคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างบูรันกับอัพเทรนกับดาวเทรนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีนัยยะสำคัญมากๆผมกำลังสื่อสารผมกำลังเตือนเพื่อนๆ FC ของผมว่าถ้า Bitcoin นะครับไม่สามารถเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปแตะชัดไหมครับเนี่ยผมซูมให้ดูเลยครับเมื่อวานนี้พยายามจะดันขึ้นไปนะครับเมื่อคืนเพื่อนๆนักเรียนรุ่น1รุ่น2ก็ลุ้นกันทั้งคืนนะดันขึ้นไปแตะมั้ยแตะ 42,000 มั้ยแตะครับเห็นไส้เทียนมั้ยครับขึ้นไปทำไฮของเมื่อวานแต่มันยังไม่จบครับเพื่อนๆมันได้ขึ้นไปแค่แตะครับแต่มันไม่ผ่านประเด็นมันคือไม่ผ่านคือไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านแนวต้าน 42,000 แปลว่าอะไรครับราคาคือดีมานด์ไม่พอกับซัพพลายครับด้านตรงราคา 42,000 หรือตรงเส้น EMA 200น่ะมีหมีดักรออยู่เยอะเลยตอนนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับจากประสบการณ์ผมนะจากเส้นอินดิเคเตอร์ของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ส่งนัยยะว่าตอนนี้เกมเป็นของหมีครับผมนะตอนนี้หมีกำลังคุมเกมอยู่แต่เรายังไม่ได้เข้ายังไม่คอนเฟิร์ม 100% นะว่าเรายังอยู่ในแบริสแต่ณช่วงเวลานี้เขาคุมเกมอยู่นะแบริสเพียงแต่ว่ากระทิงอย่างเรานะครับบูลันเนี่ยนะครับพวกกระทิงอย่างเรานะครับหรือดีมานด์อย่างเราเนี่ยนะครับเราต้องการดันให้มันขึ้นไปสูงๆนะไปทำนิวทำไฮใหม่เนี่ยจะสู้ไหวไหมณช่วงเวลานี้คือภาษาบ้านๆก็คือว่าจะเป็นไมเคิลเซเลอร์จะเป็นสถาบันการเงินหรือจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละครับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับนักเทรดเนี่ยครับเป็นพวกดีมานด์เนี่ยจะดันขึ้นไปสู้เขาไว้ได้สู้หมีไหวไหมนะช่วงนี้ตอนนี้หมีเขาเปิดเกมแล้วนะมีอำนาจเหนือกว่าดูจากไหนดูจาก2แท่งเทียน2วันนี้ครับดูง่ายๆแท่งเทียนเมื่อวันพุธนะครับก็เป็นสีแดงใหญ่ที่ทะลุไปถึง 30,000 เห็นไหมครับอยู่ใต้เส้น EMA 200ชัดเจนครับตอนนี้หมีเข้ามาคุมเกมแล้วนะแต่ยังไม่เด็ดขาด 100%เพราะนั้นต้องดูอีกครับดูอีกว่าสิ่งที่จะชี้วัดและชี้ขาดให้เพื่อนๆมองตรงนี้เลยครับมองแค่ตรงนี้ก่อนเลยครับกรอบสั้นๆในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้จนถึงสิ้นเดือนนะผมบอกได้เลยนะผมค่อนข้างจะมั่นใจตรงนี้ครับแท่งสัปดาห์แล้วก็เดือนนี้จะชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าเราดีมานด์จะดันทะลุ 42,000 ขึ้นไปได้ไหมหรือจะโดนหมีตบลงล่วงต่ำกว่า 30,000 นะครับให้เพื่อนๆดูกรอบนี้เลยก็คือโลที่ทำไปเมื่อวันพุธนะครับก็คือ 30,000 นะครับ 30,000นั่นคือจุดอันตรายถ้าลงไปเทสอีกครั้งนึงเนี่ยโอกาสที่จะลงไปน่ะคือหมีเขาคุมเกมแล้วโอกาสที่เขาจะทุบหนักๆให้ทะลุ 30,000 สูงมากๆเพราะฉะนั้นให้ดูจุดนี้ก่อนจุดแรกก็คือโลของเมื่อวานก่อนนะครับทีละสเต็ปนะโลเมื่อวานคือเท่าไหร่ครับ 34,000 นะเมื่อวานผมก็แจ้งไปนะตราบใดที่เรายังยกตัวเนี่ยอาจจะไม่ทะลุ 42,000 พยายามจะดันขึ้นไปไซด์เวย์อะไรเนี่ยโอเคยังมีความหวังอยู่นะเพื่อนๆยังมีความหวังนะครับเรายังไม่คอนเฟิร์มแบริชโอเคไหมนะครับตราบใดที่ยังไม่ทะลุ 34,000 ลงไปได้ยังยกตัวขึ้นสูงอยู่ทั้งเทียนนะครับเราก็ยังมีโอกาสสู้ต่อดีมานด์เรายังมีอยู่พลังเรายังมีกันอยู่โอเคไหมเพราะนั้นดูตรงนี้ก่อน 34,000 นะครับเป็นแนวรับและเป็นแนวรับเรียกว่าแนวรับย่อยนะครับต้องรับให้อยู่อย่าลงไปอีกถ้าหลุด 34,000 ไปเนี่ยแน่นอนนะหมีจะทุบลงไปที่ 30,000 แล้วรอบนี้ผมเชื่อว่าคงจะรอดยากนะครับถ้าดิ่งหัวลงไปหาเนี่ยทะลุ 34,000 ไปเนี่ย 30,000 โดนแน่ๆและนี่ 30,000 ถ้ารับไม่อยู่รอบนี้นะครับยาวถึง 25,000 เลยนะครับโอกาสที่ยาวถึง 25,000 เดี๋ยวผมจะโชว์กราฟให้ดูนะครับไปดูในไทม์เฟรมอื่นว่าทำไมถึง 25,000 นะครับกลมๆโดยประมาณเพราะนั้นให้เพื่อนๆมองนี้เลยว่านัยยะสำคัญสิ่งแรกที่ Bitcoin ต้องทำคืออะไรครับไม่ต้องมองไกลครับยังไม่ต้องมอง 60,000 ยังไม่ต้องมอง All Time High อะไรทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องที่มันอนาคตยังใช้เวลาเป็นเดือนผมบอกเลยนะรอบนี้น่าจะเป็นเดือนเลยนะครับในการเรียกว่า recover หรือจะต้องไซด์เวย์แล้วต้องดันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยครับต้องกินเวลาแน่นอนครับผมบอกไม่ได้ใช่วัน2วันนะเพราะนั้นดูสิ่งแรกก่อนเลยครับดูต้าแรก 42,000 ทะลุนะครับเมื่อคืนนักเรียนรุ่น2ยังไม่เข้าใจนะนักเรียนห้องเล็กก็ถามมาว่า 42,000 แล้วเข้าได้เลยไหมผมก็บอกยัง 42,000 ขึ้นไปแตะนะเขาหลอกครับเห็นไหมราคาพาขึ้นไปทำอะไรทำไฮของเมื่อวานเนาะเพราะนั้นยังไม่จบนะครับตลาดยังทำไม่เสร็จนะผมสอนนักเรียนรุ่น1รุ่น2ตลอดนะคำนี้ก็จะได้ยินบ่อยตลาดยังทำไม่เสร็จอยู่นิ่งๆช่วงนี้เก็บมือนะครับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยพอผมบอกได้ที่พอเก็บมือใครยังไม่มีพอร์ตว่างอ่ะเข้าไปสักครึ่งนึงก็โอเคแล้วถ้ายังเชื่อมั่นอยู่นะเพราะอีกครึ่งนึงรอไว้เปื่อมันเป็นตลาดขาลงแบริชไปช้อนข้างล่างนะครับอย่าเทหมดนะอย่า all in อย่าจัดเยอะนะช่วงนี้ผมไม่แนะนำตัวผมไม่เข้านะ
อันนี้แจ้ง FC ทุกท่านนะตัวนี้ผมเกียร์ว่างสำหรับ Bitcoin นะผมไปเทรดคู่ADA BTC อะไรประมาณนี้ XRP BTC นักเรียนรุ่น1รุ่น2ก็ทราบดีอยู่ผมเปิดเป็นเทรดสั้นสวิงเทรดบ้างเทรดสั้นมากนะแต่ผมไม่เข้า BTC เลยนะผมจะไปสะสมอีกกลยุทธ์นึงนะครับก็คือในกลยุทธ์เอาเหรียญเอาคอยมาอะเกง BTC นะครับเพราะนั้นกลับมาตรงนี้ครับกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าณช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยวันนี้ในสัปดาห์นี้แท่งสัปดาห์จะปิดนะครับต้องดูว่าต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ละ1 2ยกตัวตะสูงกว่า 34,000 โอเคมั้ยครับแล้วต้องพยายามดันขึ้นไป 42,000 ปิดให้ได้นะครับไม่ใช่ขึ้นไปแตะยังไม่พอนะครับต้องดันทะลุแล้วถ้ามีวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ดันขึ้นไปเหนือ 42,000 แล้วปิดแท่งเทียนนะครับผมไม่อธิบายนะนักเรียนรุ่น1ถึง2ผมทราบดีคำว่าปิดเหนือราคา 42,000 แท่งเทียนต้องปิดเหนือ 42,000 แปลว่าอะไรนะครับเพราะนั้นไม่จบง่ายๆนะผมบอกตลาดเองทำไม่เสร็จนะครับทุกท่านอย่าประมาทนะอันนี้ผมบอกไปเลยสำหรับบิตคอยน์นะครับอย่าคิดไปไกลถึงเรื่อง64,000 นะยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับนะรบเราอยู่กับความจริงผมบอกเพื่อนๆผมสอนนักเรียนผมเราไม่ประมาทเราอยู่กับความจริงเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำแค่นี้ให้สำเร็จก่อนนะครับเพราะนั้นทะลุ42ไปได้ก่อนนะครับทะลุ42ไปได้ปิดเหนือ42โอเคนั่นแหละครับสัญญาณที่จะกลับตัวนะบอกเราแล้วก็แสดงว่า 30,000 อาจจะเป็นเหวจริงๆนะครับตราบใดที่ยังทำไม่ได้เนี่ยนะครับผมไม่มโนไปไกลโอเคไหมครับผมจะไม่วิเคราะห์ไปไกลด้วยนะผมจะไม่พูดเลย 64,000 ผมก็ไม่พูดนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นเรามองเฟรมต่อเฟรมวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะนั้นแท่งสัปดาห์จะส่งสัญญาณบอกเราด้วยนะครับแล้วก็แท่งเดือนนี้ถ้ามันจบทำอะไรพายุสงบเดือนนี้ปิดโลที่ 30,000 นะครับแล้วเปิดเหนือ 42,000 ได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ Bitcoin อาจจะวิ่งขึ้นแรงเห็นไหมมันมีนัยยะนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับอย่าทุกคนบอกโอ้ยเห็นแท่งเขียวเมื่อวานแล้วช้อนเลยจัดเลยจัดหนักจัดเต็มเนี่ยระวังนะครับผมบอกนะครับระวังนะครับมันก็มีโอกาสนะ 50-50 บอกเลยความเสี่ยงครับราคาดีมั้ยราคาดีนะครับมันอาจจะเป็นก้นก็ได้นะครับก็คือแต่ตัวส่วนตัวผมอะถ้าไม่คอนเฟิร์มถ้าไม่ CF เนี่ยนะครับสัญญาณผมไม่มาเนี่ยนะครับเส้นไม่ตัดนะครับตามกลยุทธ์ผมตามทฤษฎีของผมเนี่ยผมไม่เข้านะเพราะตลาดมันตอนนี้มันทำได้ตอนนี้แล้วหมีมาคุมเกมอยู่นะผมไม่เสี่ยงนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงก็ได้กรณีถ้ามันเปลี่ยนเป็นขาลงจริงๆนะครับซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอน Bitcoin going down ถูกต้องไหมครับเอาคอยต่างๆล่ะจะรับมือไหวไหมโดยธรรมชาติและโดยสถิติเก่าเพื่อนๆหลายท่านคงทราบดีใครที่อยู่และเทรดมานานนะครับเกิน4ปีตั้งแต่ halving ครั้งแล้วจะเห็นปรากฏการณ์นี้ว่าถ้า Bitcoin ลงเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับเอาคอยตัวอื่นก็ไม่รอดถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าใครจะลงหนักใครจะลงมากลงน้อยเพราะนั้นก็ต้องระวังครับเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเดี๋ยวลุกจากเก้าอี้เดี๋ยวออกกันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาเตือนมาแชร์กับเพื่อนเพื่อน FC เนี่ยให้ระวังให้ตั้งสตินะครับอย่า all in นะอย่าคิดว่าตรงนี้เป็นเหวแล้วมันอาจจะเป็นเหวก็ได้นะครับถ้ามันทะลุ 42,000 ขึ้นไปได้แล้วมันกลับตัวได้โอเค 30,000 ก็จะเป็นเหวจริงๆนะครับแต่ตราบใดที่มันยังคาอยู่นะครับมันไม่สามารถทะลุเส้น EMA 200ไปได้นะนี่คือเส้นบางๆที่แบ่งเขตอาณาเขตนะครับอาณาเขตของหมีกับกระทิงครับผมบอกให้เลยว่าใครจะเป็นบิ๊กบอสในช่วงเวลาก่อนจะสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็จับตาปรากฏการณ์ข่าวต่างๆด้วยมันก็จะมาช่วยกระตุ้นนะปัจจัยพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับข่าวเฟดเกี่ยวกับเรื่องของไชน่าฟาสนะครับต่างๆนี่ก็มีผลนะครับมีผลมากระตุ้นเรียกว่ามากระตุ้นอีโมชันเราต้องเข้าใจตลาดด้วยตลาดมันคือนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเวลตัวใหญ่ๆจะเป็นนักเทรดตัวเล็กๆแบบเรานะครับจะเป็นแมงเม่าจะเป็นโฟโมนะครับสิ่งสำคัญคืออะไรครับสิ่งสำคัญคืออิโมชันครับคือความกลัวความโลภนะครับผมสอนเพื่อนๆในห้องเรียนผมตลอดนะครับไม่ประมาทนะครับไม่โลภและก็ไม่กลัวนะครับเราต้องรู้เวลาว่าเราจะไม่กลัวในช่วงเวลาไหนไม่เฟียในช่วงที่จะต้องช็อตและเราไม่โลภนะต้องควบคุมอารมณ์ความโลภในการที่จะไม่เข้าที่ราคาสูงๆนะเป็นพวกโฟโมนะครับแมงเม่าบินเข้ากองไฟในช่วงที่เขาบินขึ้นสูงๆกันนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนๆในรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะนักเรียนผมไม่ต้องเป็นห่วงนะผมได้เตรียมกลยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้จะสอนอันนี้บอกผ่านช่องนี้ไปเลยนะนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รุ่นสองทับสองของผมนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับจะสอนนะครับกลยุทธ์เตรียมรับมือถ้ามันเปลี่ยนเป็นแบรนด์จริงๆจริงๆตั้งใจจะสอนรุ่นสามนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายได้นะมันเป็นวิชามันเป็นกลยุทธ์ที่ผมตั้งใจผมเตรียมไว้แล้วล่ะครับว่ามีอะไรจะสอนสำหรับรุ่นสามสำหรับถ้ามันเปลี่ยนเป็นขาลงแต่ถ้ามันขาลงมันเกิดขึ้นเร็ว no worry นะครับนักเรียนของผมทุกท่านรับรองครับ
นะใครที่อยู่กับผมนะครับอยู่กับผมผมจะประคับประคองแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงตลอดนะจนจบสิ้นปีแม้ว่าแบริสจะเกิดขึ้นเร็วนะก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันนะในห้องเรียนซูมนะเพราะนั้นผมก็จะเอานำเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆเกี่ยวกับแบริสนะทำยังไงให้เราอยู่รอดปลอดภัยในแบริสมาร์เก็ตนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับก็แค่เลื่อนนะเลื่อนวิชาเลื่อนกลยุทธ์ต่างๆจากของจะตั้งใจจะสอนปีหน้าก็เอามาสอนในห้องเรียนนี้เลยเพราะนั้นก็จะเป็นเบเนฟิตสำหรับนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น2ทับ2ไปเลยนะยกเว้นในกรณีที่มันจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะอันนี้จะให้ทราบก่อนเดี๋ยวก็ผมจะแจ้งในห้องเรียนให้อีกครั้งนึงเพราะนั้น FC ของผมก็ต้องช้านิดนึงนะผมก็จะมีอะไรที่มามีเทคนิคกลยุทธ์อะไรเกี่ยวกับแบลนซ์ผมก็จะมาแชร์ในช่องของผมนะแต่ว่าอาจจะช้าหรืออาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าผมต้องไปสอนนักเรียนผมก่อนนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับครับ FC แต่ผมก็เป็นห่วงแล้วก็รัก FC ของผมทุกคนนะเพราะนั้นผมจะต้องรีบมาทำคอนเทนต์มาแชร์มาเตือนก่อนนะครับมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้ามันทะลุนะมันยืนเหนือ42ยืนเหนือเส้น200ได้ทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกติตามที่ผมคาดเดาไว้ที่วิเคราะห์ไว้ว่าบูรันยังไม่จบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับใครที่อยู่กับผมมาใครที่ตามผมจะพูดตลอดว่าผมเป็นสายที่แบบว่าไม่ประมาทนะผมจะเตือนในทั้ง2ฝั่งเราจะพยายามจะยืนอยู่ตรงกลางนะครับถ้าจะอยู่ตลาดนี้นานๆผมบอกได้เลยนะอย่ามีทัศนคติไปทางใดทางหนึ่งมากเกินเช่นรักบูมากเลยยังไงก็ต้องขึ้นต้องขึ้นหรือว่าจะรอขายอย่างเดียวจะเซลเป็นแบมตลอดนะส่วนตัวผมอะผมจะยืนอยู่ตรงกลางนะครับเป็นไปตามกระแสคือผมจะใช้กลยุทธ์เรียกว่าเกาะโมเมนตัมนะครับถ้าโมเมนตัมมันดาวเทนผมก็เกาะมันลงไปแล้วผมก็ไปมีกลยุทธ์ในการจะอยู่ยังไงกับมันได้นะแบริสผมก็อยู่ได้ผมก็ช้อนได้นะผมไม่กลัวแล้วแบริสผมไม่กลัวแล้วผมมีจังหวะผมรู้จังหวะเข้าออกเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อน FC คือว่าถ้าเราเป็นนักเทรดนักลงทุนที่สามารถยืนอยู่ตรงกลางได้นะครับยืนอยู่ตรงกลางและเกาะตามโมเมนตัมนั้นได้เราก็จะอยู่ได้นานๆ นะครับโมเมนตัมอัพเราก็ตามเข้าไปโมเมนตัมดาวเราก็ตามเข้าไปตามลงไปดูตามลงไปช้อนตามลงไปเก็บนะสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้นานๆนะครับอย่าไปยึดติดกับมันนะอย่าไปยึดติดกับเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับอย่าไปยึดติดกับบิตคอยหรือว่าตัวผมเนี่ยถามมาถึงจุดนึงเอด้าผมจะถือครบไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับปัจจุบันยังถือครบอยู่นะครับแต่ถึงจุดที่มันจะต้องเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะผมก็ต้องปรับเปลี่ยนนะไปตามสถานการณ์อันนี้แจ้งเพื่อนๆแบบนี้ก่อนโอเคอ่ะน่าจะจบนะครับในเรื่องของบิตคอยประมาณเท่านี้ก่อนนะวันนี้ก็แชร์เพื่อนๆนะครับให้เตรียมความพร้อมนะบอกแล้วครับFC ทุกท่านผมเชื่อแล้วใครที่ติดตามผมมาตลอดนะเข้าใจผมดีๆนะติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะติดตามผมตั้งแต่คลิปต้นๆ นะเพราะนั้นใครที่เข้ามาฟังใหม่นะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมเรียกอะไรนะโหนกระแสหรือเปล่าเอด้าไม่ใช่นะอันนี้ด้วยความสัจจริงไปย้อนดูคลิปผมได้นะครับผมไม่มีโหนกระแสผมวิเคราะห์ไปตามหลักผมวิเคราะห์ในเหรียญที่ผมถือนะครับผมวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมสอนเด็กผมแค่นั้นเองนะผมจริงๆแล้วผมตรงไปตรงมานะครับตลาดไปทางไหนผมก็จะวิเคราะห์แบบนั้นเพราะนั้นผมก็จะมาเตือนก่อนนะมันอาจจะไม่เป็นเข้าแบริชก็ได้นะครับนะครับซึ่งก็ไม่ผมก็ไม่รู้สึกว่าจะเสียใจหรือว่าใครจะมาคอมเมนต์ผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าที่ผมคือทำอะไรครับมาแชร์ครับมาเตือนสติทุกท่านแค่นั้นเองผมแฮปปี้แล้วถ้าผมได้เตือนนะครับผมได้มาแชร์ในสิ่งที่ผมรู้ในสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างกับ FC ของผมนะครับใครที่ติดตามผมใครที่เข้าใจผมเนี่ยผมแฮปปี้แค่นี้ละใครจะคิดว่าผมสวนกระแสขอโทษใครจะคิดว่าผมโหนกระแสหรือว่าปั่นกระแสอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นความคิดส่วนตัวของท่านนะเป็นคอมเมนต์ของท่านผมก็ยอมรับฟังนะแต่ตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันนะ FC ทุกท่านนะครับใครที่ตามผมผมรัก FC ทุกท่านนะครับพยายามจะตอบทุกคำถามนะอันไหนที่ผมตอบทันผมก็รีบตอบให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนะที่ติดตามช่องผมมาโดยตลอดถ้าไม่มี FC เนี่ยช่องผมก็ไม่เติบโตขนาดนี้เพราะนั้นผมนะครับเรียกว่าเป็นห่วง FC ทุกท่านนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาเข้าเรียนกับผมแต่ผมก็ยังอยากจะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์สิ่งต่างๆนะด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับที่เป็น FC ของผมเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ออกมาทุกวันนะช่วงหลังได้ทำทุกวันนะช่วงหลังพยายามจะดันออกมาสัปดาห์ละ3คลิปโอเคไหมครับอันนี้เข้าใจตรงกันก็ขอบคุณกราบเลยกราบงามๆขอบคุณ FC ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ติดตามผมใครที่คอมเมนต์ผมเนี่ยแชร์ให้ผมเนี่ยผมรู้สึกเรียกว่ามีกำลังใจนะครับรู้สึกชื่นใจขึ้นทุกๆวันเวลามาอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านนะด้วยความสัตย์จริงนะครับจริงๆเป็นกำลังใจให้ผมทุกท่านเลยขอบคุณมากๆครับอ่ะไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวจะเวลาไม่พอไปดูนะครับเหรียญเอา VChain ก่อนเลยนะไปดูเวสก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะ VChain เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะครับ VChain เป็นยังไงบ้างนะเวสเพราะผมก็ยังถืออยู่เรียกว่าเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับVChain เรามาทุนดูใน Time Frame Day 1นะครับเพื่อนๆ Day 1เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาไม่ได้ดีไปกว่าบิตคอยเท่าไหร่เลยเห็นภาพไหมครับดีกว่าดีกว่าบิตคอยขอโทษครับดีกว่าบิตคอยในระดับหนึ่งเห็นไหมครับก็คือตอนนี้ WeChain สามารถยืนเหนือเส้น200ได้แล้วโอเคไหมก็ดีในระดับหนึ่งเห็นไหมเขายืนเหนือได้เพราะนั้นโอกาสที่จะผมมองแล้วมีนัยยะสำคัญคือว่า
จำได้ไหมครับมันยังไม่จบบูรันยังไม่จบถูกต้องไหมแค่แบริชเข้ามาควบคุมและพยายามจะควบคุมอำนาจแต่บูรันยังไม่จบเอาคอยซีซั่นผมก็ยังเชื่อว่ายังไม่จบนี่ก็ส่งนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าเวสนะครับสามารถยืนเหนือ200ได้มีโอกาสดีตัวกลับไปเนี่ยเอาคอยซีซั่นมาอีกระลอกนึงนะระลอกนี้น่าจะแรงด้วยนะครับเพื่อนๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสามารถยืนเหนือเส้น200เนี่ยเห็นไหมครับที่ราคาเท่าไหร่ครับ10เซนนะครับกลมๆเห็นไหม10เซนกลมๆยืนเหนือได้แล้วปิดแท่งเทียนสัปดาห์นี้อยู่เหนือ10เซนได้แล้วดีตัวกลับขึ้นมาเนี่ยรวบรวมพลังสร้างฐานใหม่เนี่ยเพราะนั้นแน่นอนครับจะทะลุนะมีโอกาสที่จะดันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเทสแนวต้านต่างๆตั้งแต่20เซนจนถึงออทำไฮที่ประมาณ25เซนนะครับกลมๆนะครับตอนนี้ผมพูดแบบรวบรัดนะกลมๆ25เซนเพราะนั้น VeChain นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Bitcoin แล้วเนี่ยคนละเลเวลครับคำว่าคนละเลเวลหมายถึงว่าสถานการณ์นะสถานการณ์ VeChain ดีกว่านะครับเพราะว่ายืนเหนือเส้น200ไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตอนนี้เขาต้องทำอะไรต้องพยายามดีดตัวกลับขึ้นมาทะลุ15เซนขึ้นมาให้ได้ก่อนเนี่ยแท่งเทียนเนี้ยเห็นมั้ยผมชูให้ดูชัดๆแท่งเทียนสีแดงใหญ่ๆของเมื่อวันพุธเห็นมั้ยครับทะลุประมาณ16เซนอ่ะถ้าทะลุ16เซนขึ้นมาได้นะครับแล้วเหนือได้โอกาสไปต่อสูงมากๆเลยนะแสดงว่าเอาคอยซีซั่นเป็นสัญญาณที่ดีโอเคมั้ยครับเพราะนั้นผมแจ้งนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็ห้องเล็กของผมไปแล้วนะครับว่าใครมีแล้วเพิ่มเติมได้มั้ยเพิ่มเติมนิดนึงแต่ไม่เกินกวน 5% ก็คือทํา DCA แล้วก็เพิ่มเติมไปผมก็เพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับหรือว่าสวอปเหรียญอื่นที่เราไม่ต้องการแล้วมาซ้อมมาเป็น VeChain ก็ได้นะเพราะนั้นไม่เยอะนะครับไม่ all in ไม่ใส่เยอะนะเพราะเรามีราคาล่างๆนะเราทําแค่ DCA แต่ใครพอร์ตว่างตอนนี้เข้าไปก่อนครึ่งนึงโอเคไหมใครที่แบบเชื่อมั่นใน VeChain เชื่อมั่นในบล็อกเชนทักระเยเนี่ยนะก็สามารถนะครับใครพอร์ตว่าก็เข้าไปซื้อได้สักครึ่งนึงก่อนอีกครึ่งนึงรอให้เขาคอนเฟิร์มเพราะว่าเผื่อตลาดหลอกเราเผื่อ Bitcoin ล่วงลงเปลี่ยนเป็นแบริชเดี๋ยว VeChain มันก็จะตามลงไปด้วยนะเพราะนั้นก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าเนี่ยแบ่งไปสัก2ไม้3ไม้ก่อนเข้าไป1ไม้เก็บกระสุนได้สัก2ไม้ก่อนก็ได้นะครับในกลยุทธ์ที่จะเข้าซื้อ VeChain แล้วถ้ามันคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงแล้วผมก็จะมาพยายามจะมาแชร์อยู่เรื่อยๆว่ามันจะมีตอนนี้คือเข้าช้อนซื้อในราคาที่มันถูกต้องไหมครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาแล้วถ้ามันคอนเฟิร์มจริงเนี่ยตอนนี้มันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอ head for confirm อีกพอ head for confirm ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเติมได้อีก1กองโอเคไหมครับสำหรับ VeChain สรุปให้เพื่อนๆประมาณนี้นะเอาไปดู ETH นะครับ ETH นะครับETH ของเราก็นะครับตอนนี้ก็ทรงนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนลอกกันบ้านกันมาเลยนะ ETH กับ VeChain นี่เหมือนกันเด้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะเพราะนั้น เป็นนัยยะที่ดีไหมครับดีครับตรงนี้ผม ขอโทษครับเป็นนัยยะที่ดีนะครับขอลอกกันบ้าน VeChain แล้วเหมือนกันเลยก็คือมีนัยยะส่งสัญญาณที่เอาคอยจะบินต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายืนเหนือนี่อีเธอเรียมนี่ยืนเหนือเส้น100ด้วยนะครับยืนเหนือเส้น100เหมือน VeChain เพราะนั้นโอกาสที่จะดีดตัวกลับไป Bitcoin อาจจะแบบว่ายื้ออยู่พยายามจะดันเส้น200ขึ้นมาจะทำไซด์เวย์นู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะเห็นว่า Bitcoin อาจจะวิ่งไซด์เวย์หรือว่าพยายามจะอยู่ข้างล่างอยู่แถวนั้น recover นะครับซึ่งเอาคอยก็จะเป็นโอกาสดีของเอาคอยที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาทำนิวทำไฮอีกครั้งนึงนะก็เรียกว่าเอาคอยซีซั่นระลอก2นะผมให้ไว้เป็นระลอก2เลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นนัยยะที่ดีเพราะนั้นให้ดูตรงไหนครับให้ดูต้านนี้จะเป็นสำคัญสำหรับอีเธเรียมครับแท่งสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับที่ราคาอะไรครับกลมๆครับ 3,350 เอาเพื่อนๆจดไว้เลยครับแนวต้านสำคัญถ้าขึ้นไปแตะแล้วทะลุขึ้นไปได้ 3,350 อีเธเรียมมีโอกาสบินต่อนะครับบินต่อขึ้นไปทำลายนะครับแนวต้านถัดไปนะครับที่ออทัมไฮนะครับกลมๆอยู่ที่ประมาณ 4,200 นะครับกลมๆนะครับ 4,200 เพราะนั้นตรงนี้สรุปง่ายๆสั้นๆสำหรับอีเธอเรียมนะครับตราบใดที่ยืนเหนือเส้น100เราเนี่ย 2,400 เนี่ยชิวๆแล้วถ้ายืนเหนือ 2,400 ได้ไปต่อนะครับไปต่อเพราะนั้นอย่าให้หลุดเส้น100นะครับอย่าให้หลุดเส้น100เรานะเส้น EMA 100ก็คือราคาประมาณ 2,400 ก็มีแรงที่จะดันขึ้นต่อไปแล้วก็นำหน้านะเป็นหัวหน้าทีมนำเอาคอยต่างๆนะบินขึ้นไปกระแทกอีกครั้งนึงนะครับอ่ะไปดู BNB นะครับไปดู BNB กันBNB นะครับ BNB ผมก็ถืออยู่ค่อนข้างเป็นอันดับ3นะครับในพอร์ตผมเนี่ยผมจะถือ ADA เป็นอันดับ1เนาะ VeChain แล้วก็ BNB นะครับหลักๆนะครับ3เหรียญผมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเหรียญหลักๆของผมเลยนะมาดู BNB ครับ BNB เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับเรียกว่าไม่ดีนะครับระดับรองไปจากอีเธเรียมกับ VeChain นะเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรไปยืนเหนือเส้น200ดีกว่า Bitcoin นะครับ
แต่ว่าแย่กว่าอิตาเลียนกับวีเชนเห็นไหมครับเพราะว่าแล้วตอนนี้ก็คือลงไปแตะเส้น200นะแต่ไม่ทะลุนะเห็นไหมครับเส้น200อยู่ที่ราคากลมๆ ก็ประมาณ300เหรียญเนาะ300เหรียญแล้วก็ดันขึ้นมาอยู่ตอนนี้พยายามจะยืนเหนือได้และพยายามจะทะลุแนวต้านคือเส้น EMA 100นะครับที่ราคาประมาณเนี่ย390นะครับ390คือเส้น EMA 100พยายามจะดันขึ้นไปนะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้นะก็มองต้านต่อไปที่500คือแท่งสีแดงเห็นไหมแนวต้านต่อไปคือแท่งสีแดงที่โดนทุบมาเมื่อวันพุธคือที่ประมาณ500ต้องดันกลับขึ้นไปเทสให้ได้แล้วก็จะเป็นส่งสัญญาณอาจจะบินตามอิตาเลียมแล้วก็วีเชนขึ้นไปด้วยรวมทั้งเอด้าเมื่อวานวิเคราะห์ไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูนะผมไม่วิเคราะห์แล้วนะเอด้าเพราะเอด้าแข็งแรงที่สุดเลยเมื่อวานที่ดันขึ้นมาแล้วก็อยู่เหนือเลเวลต่างๆมากเลยนะเพราะนั้นเอด้าตอนนี้นะช่วงเวลานี้เป็นถือว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะในเอาคอยนะครับเพราะนั้นBNB ก็มีโอกาสที่จะตามอิตาเลียมแล้วก็วีเชนขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็นะครับเอาคอยนะครับมีโอกาสเรียกว่าอนาคตสดใสมากกว่าบิตคอยน์นะตอนนี้หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาของเอาคอยซีซั่นอยู่ผมเชื่อว่าอาจจะมีเอาคอยระลอก2นะครับถ้าในนัยยะที่บิตคอยน์ไม่ร่วงลงไปนะไม่เข้าbearishถูกต้องไหมก็อาจจะยื้ออยู่ประมาณในกรอบอย่างที่ผมแจ้งไปในกรอบที่ประมาณ34,000 ถึง42,000นะครับกำลังสู้อยู่ไซด์เวย์อยู่ประมาณแถวนั้นนะครับอีกสักระยะนึงก็อาจจะเป็นช่วงของโอกาสดีของอัลคอยต่างๆที่จะบินขึ้นมาทำนิวทำไฮหรือทะลุแนวต้านต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็สรุปให้เพื่อนๆประมาณเท่านี้นะแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับไม่เจอผมมีสอนนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น2ทับ2นะห้องใหญ่นะซูมมาพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามจะแบ่งนะครับบางเนื้อหาสาระเนี่ยก็ต้องสงวนไว้ให้นักเรียนผมนะก็เอามาแชร์ไม่ได้นะก็ผมจะพยายามคัดนะสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีสาระให้กับ FC ทุกท่านเช้าวันจันทร์จะมาโพสต์ให้จะมาลงสู่สาธารณะให้เนาะในห้องเรียนบรรยากาศในห้องเรียนนะครับเช้าวันจันทร์นะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านอีกครั้งที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin ในด้านของ Fundamental ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ Technical Analysis นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเทรดอย่างระมัดระวังนะครับเดินสายกลางครับนะครับไม่ประมาทไม่โลภและไม่กลัวนะครับเราจะได้อยู่ยาวๆในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับ Have a nice weekend. See you again on Monday. สวัสดีครับ Bye.